้าวยังรับไหวไหมครับลุงประชาชนลงมติขับไล่ทะลุล้านแล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประชาชนต่างให้การจับตามองอยู่ไม่น้อยเลยแหละครับสำหรับเรื่องราวของการลงมติจากประชาชนขับไล่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งซึ่งตอนนี้รายชื่อทะลุ1ล้านไปแล้วสืบเนื่องจากเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเพจ Facebook พรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนลงมติประชาชนรวมพลไล่ประยุทธ์ร่วมลงชื่อโหวตไม่ไว้วางใจรัฐบาลผ่าน vote.ptp.or.th พร้อมกล่าวว่าการลงมติไม่ไว้วางใจของประชาชนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลจะได้ตระหนักว่าเสียงข้างมากของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลในสภารวมกับเสียงของสมาชิกวุฒิสภานั้นไม่อาจค้ำจุนการอยู่รอดของรัฐบาลและการดำรงอยู่ในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีได้ในทางตรงกันข้ามหากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศขาดความเชื่อมั่นขาดความไว้วางใจขาดศรัทธาที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่อไปปัญหาวิกฤตของประเทศที่เผชิญอยู่จะไม่อาจแก้ไขได้และประเทศจะจมดิ่งลึกลงจนกอบกู้แก้ไขลำบากขึ้นทุกทีแน่นอนว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนทางด้านพรรคเพื่อไทยได้มาอัปเดตว่า5ล้านบาทหรือจะสู้1ล้านเสียงไล่ประยุทธ์ออกไปพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณ1ล้านการลงชื่อแรกแต่ยังไม่พอมาทุบกันต่อพรรคเพื่อไทยชวนพี่น้องประชาชนเสียงในสภาหรือจะสู้ศรัทธาประชาชนมาร่วมกันลงชื่อได้ที่ vote.ptp.or.th ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ